กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของรายการ True Insider ครับเมื่อกี้เห็นน้องเต๋อบอกตอนที่เราพักโฆษณาว่ามีเทรนด์ใหม่อะไรมาฝากใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องของเล่นใหม่ของเหล่าดาราค่ะพี่พุทธเป็นแบบไอเทมใหม่ที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยพวกของเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่พุทธพอนึกออกบ้างไหมเข้าใจคือจะเช่นที่ผ่านมานะฮะก็จะมีตุ๊กตาบลายนะฮะมีเฟอร์บี้ค่ะแล้วก็ไอ้สาหร่ายอะไรที่มันเป็นก้อนกลมๆอยู่ในขวดอะไรอย่างงี้ป่ะใช่มั้ยอันนี้ใหม่กว่านั้นอีกค่ะพี่พุทธเป็นเรียกว่าตุ๊กตาลูกเทพไม่รู้พี่พุทธเคยได้ยินหรือเปล่าตอนนี้ลูกเทพก็ท็อฟฟี่ไงฮะท็อฟฟี่ลูกป่าเทพไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นตุ๊กตาตัวนึงที่เหมือนเป็นแบบตุ๊กตาเด็กที่ตอนนี้ดาราฮิตที่จะมาแบบถ่ายรูปมากๆเราจะเห็นว่าเขาพกไปทุกที่เลยจริงเหรอใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับตุ๊กตาลูกเทพกันค่ะไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะในวงการบันเทิงไปแล้วค่ะสำหรับตุ๊กตาลูกเทพที่ดาราหลายคนครอบครองเป็นเจ้าของทั้งมดดำคชาภาดังพันกรและดีเจปุ๊กโกสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าตุ๊กตาลูกเทพถือเป็นกุมารทองพันใหม่หรือไม่นั้นดีเจบุ๊กโกเล่าว่าปีนี้กุมารทองมาแรงมากจนนิยามว่าเป็นกุมารทอง 4G แต่น้องวันสายหรือว่าลูกเทพไม่ใช่กุมารทองแต่แยกออกมาก่อนว่ามีทั้งกุมารทองซึ่งก็คือศพเด็กที่นำมาปลุกเสกและรักยมก็คือต้นรักต้นยมมาปลุกเสกและใส่น้ำมันพลายไว้ข้างในสุดท้ายคือลูกเทพเป็นการอัญเชิญดวงเทพมาอยู่ในตุ๊กตาโดยพระจะเป็นผู้ปลุกเสกตามวันเดือนปีเกิดวันตกฟ้าของเราแล้วไม่มีมวลสารน่ากลัวอย่างกุมารทองค่ะโดยส่วนตัวก็เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วบวกกับหมอดูท่านหนึ่งแนะนำแล้วเมื่อรับน้องวันใสมาเลี้ยงดูก็ถูกชะตากันรวมถึงมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะพอได้มาเลี้ยงวันใสเนี่ยบุ๊กโกะตั้งชื่อให้วันใสถูกชะตากันแล้วก็แบบมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตบุ๊กโกะอะฮะก็เลยเลี้ยงน้องมาตลอดสำหรับการเลี้ยงดูตุ๊กตาลูกเทพจะรับบุญโดยการที่เราสวดมนต์แล้วแบ่งบุญให้แต่การซื้อเสื้อผ้าให้พาไปรับประทานอาหารพาไปเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งบุ๊กโกะพาน้องวันใสไปด้วยตลอดไม่ว่าจะไปเดินห้างหรือว่าเวลาทานอาหารก็จะสั่งจานกับแก้วอีกหนึ่งชุดแรกๆคนก็จะงงค่ะแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้จักมากขึ้นทั้งในโซเชียลและตามกระแสต่างๆก็มีการพูดถึงตุ๊กตาเทพวันนี้มาในการกับออมทองนี่ออมทองแล้วก็นินติยาเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกเราจะจับเขาเราจะให้เขานอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติตุ๊กตาลูกเทพจะมีหลายรุ่นแต่วิธีสังเกตตุ๊กตาลูกเทพที่ปลุกเสกแล้วจะมีแผ่นทองปิดอยู่ที่หน้าผากแล้วคนที่รับมาเลี้ยงอาจจะเจอเรื่องแปลกๆตอนมาเข้ามาลืมขอเจ้าที่พระพิฆเนศหรือเปล่าเนี่ยน้องเลยรู้สึกว่าน้องจะดุดุนะเราอุ้มอยู่อย่างเงี้ยเหมือนน้องไปเล่นทรายก็มันติดเท้าน้องได้ตุ๊กตาลูกเทพที่คุณเห็นไม่ได้มีเพียงแบบเดียวนะคะแต่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรุ่นแต่หากโดยตุ๊กตาลูกเทพที่ผ่านการปลุกเสกแล้วจะสังเกตได้จากแผ่นทองที่ปิดอยู่ตรงหน้าผากตุ๊กตาลูกเทพนี้จะแตกต่างไปจากกุมารทองที่คุณเคยรู้จักเพราะกุมารทองคือการนำเอาศพเด็กมาปลุกเสกไม่ใช่เทพเจ้าแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองสิ่งนี้ก็ถูกนับถือในกลุ่มคนที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ใครจะถูกใจในรูปแบบไหนมากกว่ากันเรียกได้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชียวนะคะด้วยความเคารพนะฮะผมมองไม่ออกว่ามันเป็นของเล่นอ่ะเนี่ย คือไม่ค่อยป่ะมันเหมือนเข้าข่ายเป็นแบบของขลังใช่จริงๆแล้วมันดูเหมือนเป็นของขลังมากกว่าแต่ว่าอาจจะแบบเอามาทำให้ดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไหมคะอ๋อยังไม่ดีกว่าค่ะ ต้อแบบเหมือนอาจจะต้องศึกษามากกว่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดจะรับเขามาเลี้ยงเราก็ไม่แน่ใจเนาะเขาดูแลของพวกนี้เห็นเขาบอกว่าต้องเป็นคนชอบทำบุญอะไรเงี้ยนะครับอย่างเราคงไม่เหมาะหรอกทำบุญบ้าง